ครับผมโหวันนี้เป็นไงบ้างเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยไปพลาดอะไรก็เจ็บเองนะครับเจ็บก่อนต่อยแล้ววันนี้ทำให้แข้งซ้ายเราเบาแล้วก็อาวุธไม่รวดเร็วเขาเลยจับได้ง่ายทีเราล้มก็เป็นเกมของเขาเลยมันผิดแผนไหมวันนี้ไม่ผิดถ้าเขาแผนเราก็เดินอยู่แล้วว่าเรามาต่อยที่บ้านเขาถ้าเรายิ่งถอยเรายิ่งเสียเปรียบอาวุธของเขาเลยพี่อันตรายเลยวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่ามีอาการเจ็บก่อนชกมาเจ็บอะไรครับเจ็บเท้าครับนิ้วเท้าพลิกเวลาตอนซ้อมตอนฟังพลิกงานแค่ไหนครับงานแค่ไหนก่อนจะมาแข่งก่อนทำน้ำหนักครับ3-4 วันเลยสี่วันแล้วต่อยวันมากี่นัดเลยสามครั้งครับไม่ได้ต่อย5ยกเลยสามครั้งไม่แพ้ใครเลยไม่ต่อย5ยกพี่นครสวรรค์ราชสิงห์นครก่อนหน้านี้นี่ฟอร์มหลังๆนี่ชนะติดต่อกันมากี่ไฟครับ8ครั้งโอ้เสียดายนะมาโดนหลับฟอร์มนี่เลยโดยรวมวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็น่าจะเป็นความเร็วครับแล้วการฟิตซ้อมเรื่องเหลี่ยมวันนี้เป็นไงครับฟิตซ้อมวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ล้มเยอะล้มบ่อยไปหน่อยเนาะบางทีก็ล้มบ่อยมีโอกาสจะแก้มือไหมครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับน้ำหนักไหนดีตอนนี้ทำเก่งๆเลยวันนี้ก็ได้ครับ26-28ต่อยได้126-128เป็นลำบูน5ยกกับ3ยกครอบเลยมากกว่า3ยกครับได้เงินเยอะด้วยใช่ไหมได้เยอะแล้วมันก็ได้ครับมันก็ด้วยไม่ต้องมาไล่ตามกันแล้วใส่กันการไปต่อย3ยกแล้วกลับมาต่อย5ยกนี่มันต้องปรับสไตล์เยอะไหมครับก็ไม่ได้ปรับอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วก็ตามสถานการณ์บนเวทีครับแค่เตรียมยกประมาณนั้นแหละวันนี้ทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษแล้วครับก็ขอโทษลูกพี่ครับผลดับลำปางครับแล้วก็ทีมงานบำรุงศิษย์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับทั่วประเทศของผมที่ทำให้ผิดหวังไปหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมครับผมอย่าไปตำพูนมีอาชีพไหมเนี่ยก็มีครับไปนานอาชีพง่ายครับเท่าไหร่ใส่ติดตัวอยู่สามสี่หมื่นได้สามสี่หมื่นอยู่ได้อาชีพเท่าไหร่ละสามสี่หมื่นเลยถ้าใต้คู่บอลให้ไหมวันนี้ก็ยังไม่รู้ครับใต้ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างวันนี้เล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยครับช่วง3ยกแรกเป็นไงมันอึดอัดแค่ไหนอึดอัดครับก็เขาเร็วครับ3ยกแรกก็ชิงจังหวะครับจังหวะเป็นรองเขาครับ3ยกครับโดนหมัดด้วยนะโดนหมัดแล้ววันนี้มั่นใจอาวุธไหนของเราเลยที่น่าจะได้รับการชมมีแข้งขวาครับแล้วก็จังหวะหักเหลี่ยมครับเองทิ้งเลยนะยกสุดท้ายเป็นไงครับคุณเกมไงมีอึดอัดไหมตอนที่เขาเดินมาเร็วๆก็ตัวตกใจครับลมเยอะด้วยครับแล้วเราคุมยังไงเราตั้งสติยังไงตั้งสติพอสตาร์ทก็ลงม้วนไปเรื่อยก็ว่าใส่แก้สถานการณ์คุณไปทีไปเรื่อยๆครับผมมาอยู่พอใจไหมวันนี้ใช่วันนี้ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปเสริมครับวันนี้ก็ลูกนี้ครับถอยเยอะก็อาการมวยยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าชนะมาได้นะก็ค่อนข้างผ่านลอยนะครับเขาบอกว่าเขาว่าสมบูรณ์เขาเจ็บขาถ้ามาสมบูรณ์นี้เราจะแย่ไหมก็ไม่แน่ไม่แน่ครับอันเหนื่อยกว่านี้ครับเขาเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างครับก็น้ำหนักก็127ก็ยังตึงครับก็ไม่ได้ทำนานครับมีอาการไปหน้าขอน้ำหนักไหนดีก็ยังต่ำก็128ครับ128 127นี่ทำไม่ได้ครับ127ก็ได้อยู่ด้วยบีบหน่อยนะนี่ก็ชนะ2ครั้งรวดแล้วน้องเก่งก็ได้2ครั้งฝากแฟนคลับทั่วประเทศก็ฝากแฟนมวยที่ติดตามใครต่อไปที่มาเพิ่งก็ต้องแชร์ไปฝากโอเคครับเราเฟซพวกนี้เหมือนโสโสเลยนะหาเสียงนักการเมือง